8นาฬิกาเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองของจังหวัดปัตตานีตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนจังหวัดปัตตานีโดยเน้นจุดตรวจจุดสกัดอย่างเข้มข้นหลังเกิดความไม่สงบเมื่อคืนที่ผ่านมา8นาฬิกา20นาทีโฆษกกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาเผยว่าทีมผู้แทนกัมพูชาที่เดินทางไปให้ถ้อยแถลงด้วยวาจาในคดีเขาพระวิหารมีการเตรียมพร้อมอย่างดีเพื่อการต่อสู้คดีและกัมพูชาต้องการเพียงความยุติธรรมโดยไม่อยากได้อะไรจากอีกฝ่ายขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการสูญเสียสิ่งที่เป็นของกัมพูชาอย่างถูกกฎหมาย10นาฬิกา30นาทีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พลตำรวจโทเชิดชูเวศบอกว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการข่าวก็ยังไม่พบความผิดปกติ11นาฬิกากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยยอดรวม4วันช่วงสงกรานต์จาก11ถึง14เมษายนพบเกิดอุบัติเหตุสะสม 1,897 ครั้งผู้เสียชีวิตรวม218รายบาดเจ็บ 2,020 รายซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากเมาแล้วขับ12นาฬิกาประธานกรรมการกลุ่ม MTS Go แม่ทองสุกนายแพทย์กฤตชรัตน์หิรัญสิริระบุว่าสาเหตุที่ราคาทองคำในตลาดโลกร่วงหนักมาจากข่าวไซปรัสเทขายทองคำเพื่อนำเงินมาใช้หนี้และเฟดจะลดใช้มาตรการ QE 3ส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศลดลงมาแต่ที่ 19,000 บาทต่อบาททองคำ